สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Our History ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อวันนี้ผมจะพูดถึงไดโนเสาร์กับความเป็นเด็ก นะขึ้นชื่อหัวข้อมันฟังดูน่ารักเลยนะแต่จริงเรื่องที่พูดถึงวันนี้เนี่ยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะออกจะหนักๆเลยด้วยซ้ำนะเรื่องวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากเรื่องที่มันเนิร์ดมากๆก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่มันหนักค่อนข้างมากเลยนะซึ่งผมเองเนี่ยก็สงสัยมานานแล้วเหมือนกันว่าคนที่เป็นแฟนพอดแคสต์หรือว่าเป็นแฟนรายการของผมเนี่ยเขาชอบฟังเรื่องแนวไหนมากกว่ากันระหว่างแนวเนิร์สกับแนวหนักๆที่มาของหัวข้อวันนี้ก็มาจากเพจหนึ่งนะครับที่ผมตามใน Facebook วันนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีรูปที่มาตั้งคําถามขึ้นมาในรูปเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เห็นแบบไดโนเสาร์แบบหลากหลายชนิดเลยแบบว่ายือนอยู่ด้วยกันนะแล้วคําพูดเนี่ยก็พูดทํานองว่าเนี่ยเราแบบเป็นผู้ใหญ่กันมานานแล้วจําได้ไหมว่าอะไรคือไดโนเสาร์สุดโปรดของเราในวัยเด็กนะเลือกมาสักตัวหนึงสิคือถ้าเกิดคุณเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยจริงๆผมว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะสิ่งหนึ่งที่ เด็กๆหลายคนเนี่ยจะชอบมากๆก็คือไดโนเสาร์นะทุกคนเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยก็มักจะมีไดโนเสาร์โปรดเป็นของตัวเองแต่พอเวลาผ่านไปพอโตขึ้นนะครับปีความรับผิดชอบมีหน้าที่การงานอะไรเนี่ยก็จะแบบลืมละว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันแน่นะซึ่งเป้าหมายของโพสต์นั้นเนี่ยก็ทํานองคืออยากจะช่วยเตือนให้เราเนี่ยจดจําความเป็นเด็กได้อีกครั้งหนึ่งนะในรูปเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยพวกไดโนเสาร์ยอดฮิตต่างๆตัวทีเรก r a p t o r รนะครับ a c h i โ s a u r ัสไอตัวคอยาวเนาะแล้วก็จะมีแบบ i ทส r a ท o p s ตัวสามเขานะแต่ทีนี้อย่างหนึ่งก็คือทันทีที่ผมแบบมองเห็นรูปนี้เนี่ยความรู้สึกหนึ่งที่มันดีดเด้งขึ้นมาเลยก็คือว่าบางตัวในนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไดโนเสาร์นะอะไรบ้างที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะมันก็จะมีแบบ t e r o o d c t t y l นะครับเท t ร l กเนี่ยก็คือไอตัวที่มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานยักษ์ที่มันบินได้ตัวแขนมันเนี่ยจะมีเหมือนกับพังผืดอยู่ มันโผล่มาในหนังแบบจุราิลป์พาร์คสาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะเราก็จะอยู่โผล่มาเรื่อยๆในแทบทุกภาคเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไดโนเสาร์เสร็จแ,แล้วก็จะมีเพลซิโอซอร์เพลซิโอซอร์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ตัวสัตว์ประหลาดในซีมีจริงเนี่ยเขาก็คาดเดากันว่าน่าจะเป็นพันนี้แหละซึ่งจริงๆเพลซิโอซอร์ aw, เนี่ยก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์เหมือนกันใครที่เคยอ่านโดเรมอนตอนแรกเลยตอนพิเศษตอนแรกเลยไดโนเสาร์ของโนบิตะนะครับไอ้ตัวไดโนเสาร์ที่โนบิตะเก็บมาเลี้ยงเนี่ยพีซูกเกะเนี่ นะทั้งที่จริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเพลติโอซอเนี่ยไม่ใช่ไดโนเสาร์และในรูปเนี่ยมันก็จะมีโมซาซอโมซาซอเนี่ยเป็นตัวที่หลังๆเนี่ยดังมากเพราะว่ามันอยู่ในหนังเรื่องจูราสสิกเบอร์มันคือตัวแบบตัวที่อยู่ในน้ําแล้วกระโดดขึ้นมางับแบบไดโนเสาร์ผู้ร้ายตอนจบได้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานยักษ์ทั้งหมดนะแต่ตัวมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบ่งตามชีววิทยาจริงๆมันไม่ใช่ไดโนเสาร์ aw, นะครับไม่เป็นไดโนเสาร์ คำว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันถูกกาหนดขึ้นมาในศตวรรษที่19โดยนักชีววิทยาชาวอังกฤษชื่อว่าริชาร์ดโอเวนตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าซากกระดูของแบบสัตว์ประหลาดมากมายที่แบบคนเนี่ยขุดค้นพบขึ้นมาได้แล้วคนก็สงสัยว่ามันเป็นซากของตัวอะไรกันแน่ทางหนึ่งเนี่ยคนก็บอกว่าหรือว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเหลือแต่ซากแต่ว่าคนจํานวนมากเนี่ยในสมัยนั้นนะครับเขายอมรับความคิดนี้ไม่ได้ เพราะว่าตามคําสอนของศาสนาคริสต์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกแล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตแต่ละสายพันธุ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เมกเซนที่พระเจ้าเนี่ยจะสร้างสิ่งมีชีวิตบางชนิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันสูญพันธุ์ไปคือหลายคนเนี่ยนะครับชาวยุโรปหลายคนในยุคนั้นเนี่ยไม่เชื่อด้วยซ้ําว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถสูญพันธุ์ได้นะจนกระทั่งนะริชาร์ดโอเวนเนี่ยเขาก็แบบมองแบบว่ากระดูกของไอตัวแบบมันจะมีไดโนเสาร์แบบอิกัวโนดอนนะครับไดโนเสาร์กินพืช แล้วก็มีไฮลิโอซอนะครับคือไอตัวที่แบบมันมีกระดองอยู่ข้างบนแข็งแคล้ายๆตัวนิ่มแล้วก็จะมีเมกาโลซอซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อริชาร์ดโอเว่นเนี่ยมองไดโนเสาร์สามประเภทนี้แล้วก็แบบแต่ก่อนเนี่ยคนก็นึกว่ามันเป็นสัตว์คนละประเภทกันเลยหรือว่าแบบไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่เขาสังเกตว่ากระดูกคิปคือกระดูกที่เอวของมันเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ สัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันไม่มีก็คือว่าธรรมดาเนี่ยแขนขาของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันจะมันจะยื่นออกไปข้างๆลําตัวนะให้นึกถึงกิ้งกา่าหรือจระ,ะเข้ก็ได้ซึ่งลักษณะการวางกระดูกแบบนี้เนี่ยมันมันก็มีข้อดีนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะเดินบนบกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะซึ่งริชาร์ดโอเว่นเนี่ยเขาสังเกตว่าไอ้พวกตัวสัตว์ประหลาดที่ไม่มีไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปพวกนี้เนี่ยขาของมันเนี่ยจะยื่นลงไปข้างล่าง นะซึ่งมันจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าก็ทําให้สัตว์พวกนี้มันสามารถเดินเหินอะไรบนบกเนี่ยได้คล่องแคล่วกว่าเขาก็สรุปเลยว่าทั้งอีกัวโนโดอนไฮลิโอซอร์แล้วก็เมกาโลซอรเนี่ยมาจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแหละแต่จ,จะเป็นคนละสายพันธุ์ซึ่งเขาเรียกรวมๆสัตว์ประเภทนี้ว่าไดโนเสาร แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดิชาร์โอเว่นก็พอมาศึกษาโครงกระดูกของไอตัวเพลิโอซอร์เนี่ยเขาก็คงเห็นแหละว่าตัวกระดูกเอวของมันเนี่ยมันไม่ได้จัดเรียงตัวแบบไดโนเสาร์ประเภทอื่นนะก็เลยทําให้เพลิโอซอร์เนี่ยไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นไดโนเสาร์ไปด้วย นะแล้วก็ไอความรู้ตรงนี้มันก็ถูกคอนเฟิร์มแบบเรียกว่าแบบร้อปีให้หลังเลยหลังจากที่เราเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธุก,กรรมสามารถเช็คยีนเช็คอะไรได้นะครับก็ใช่ก็คือว่าบรรพบุรุษของเพลิโอซอเนี่ยมันแยกออกจากว่านวงสัตว์เลื้อยคลานนะครับาฉะนั้นมันจะอยู่คนละฝั่งกับพวกไดโนเสาร์พวกอะไรแบบนี้เลย อ่ะอันนี้จริงๆไม่ใช่ประเด็นที่ผมอยากจะเล่าขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ผมคือผมผมชอบไดโนเสาร์เนาะก็พูดขึ้นมานะอ่ะกลับมาที่โพสต์ตั้งต้นก่อน,อนละกันที่โพสต์เนี่ยพยายามทวนให้เรากลับไปหาความเป็นเด็กด้วยการตั้งคําถามว่าอะไรคือไดโนเสาร์โปรดของเรานะแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่มัน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 ดีดผมมาจากโพสต์นั้นเลยก็คือว่าทําไมคุณเอารูปสิ่งที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์เนี่ยมาอยู่ในนั้นได้นะครับถ้าแบบให้เลือกไดโนเสาร์โปรดก็เอามาเฉพาะไดโนเสาร์สิอะไรแบบนั้น แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องแย้งตัวเองนะว่าเอ๊ะหรือว่าที่ผมคิดแบบนี้อ่ะว่าไอเนี่ยมันไม่ใช่ไดโนเสาร์ซะหน่อยเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่เกินไปแล้วนะ,นะเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่เกินไปผมก็เลยแบบมานั่งตัดสินว่าอะไรใช่ไม่ใช่ไดโนเสาร์ถ้าเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะสนใจไหมคําตอบของผมนะครับคือผมว่าเด็กสนใจแน่นอน นะคือในสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ได้มีคอนเซปต์เรื่องว่าไอ้ตัวนี้ใช่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับอย่างที่บอกว่าการค้นพบเนี่ยมันใหม่มากๆนะแจะถ้าเป็นเด็กปัจจุบันเนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบสายไดโนเสาร์จริงๆอะ่ะผมว่าเด็กทุกคนนะรู้หมดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะอย่างน้อยไอ้ที่ผมไปค้นมาแล้วเล่าให้ฟังเนี่ยต่อให้คนที่ไม่ใช่สายชีวะก็ตามหรือไม่ใช่คนสนใจไดโนเสาร์ก็ตามเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเด็กไม่ได้ซื่อนะครับไม่ได้แบบไม่ได้ไม่มีความรู้หรือไม่ได้ไม่ไมอยากรู้อะไรเลยคือเด็กนี่แหละถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจจริงๆอย่างไดโนเสาร์เนี่ยเขายินดีที่จะไปหาความรู้อะไรมามากกว่าผู้ใหญ่เลยด้วยซ้ำ ตอนที่ผมทำพอดแคสต์นี้เนี่ยนะมันก็มันมีเหตุการณ์แบบโศกนาฏกรรมเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นมานะก็คือเรื่องราวที่สยามพารากอนก็คือมีผมขอใช้คําว่าเด็กแล้วกันก็คือมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้เหมือนกับอาวุธปืนนะครับไปไล่ยิงทําร้ายคนในสยามพารากอน นะแล้วก็พอจับตัวได้แล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอะไรไปเนี่ยมันก็มีคนแบบพูดถึงสาเหตุอะไรเยอะแยะแหละนะครับตามสไตล์นะแต่มันมีสาเหตุหนึ่งที่มันเด็ดเด็ดขึ้นมามากก็คือเด็กคนนี้เนี่ยกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหนึ่งที่มันมันไม่เหมือนโรงเรียนอื่นนะครับก็คือว่าโรงเรียนนี้เนี่ยผิวเผินมันเหมือนจะเป็นโรงเรียนกดวิชาแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นโรงเรียนที่สามารถออกใบจบอะไรได้เหมือนโรงเรียนจริงๆนะสถานที่ตั้งของมันเนี่ยมันจะอยู่บนตึกสยามสเคป สยามสเคปเนี่ยจะเป็นตึกที่ตั้งอยู่ตรงข้ามมาบุญคลองแล้วก็ตัวโรงเรียนเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าจะให้เด็กเนี่ยเรียนเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจเรียนเฉพาะวิชาที่อยากเรียนเท่านั้นนะเราก็จะติวเข้มในเฉพาะวิชาพวกนี้ซึ่งเพราะว่าพอมันเป็นโรงเรียนที่มันไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆทั่วไปแล้วพอมันมีเกิดเหตุร้ายแรงแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็มีคนจํานวนมากเนี่ยมันมันอดไม่ได้ที่จะมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะหรือว่าตัวโรงเรียนเนี่ยเป็นสาเหตุหรือเปล่า นะเป็นเพราะว่าโรงเรียนนี้ไม่มีสวนให้เด็กไปวิ่งเล่นไหมไม่มีสนามบาสนะครับมันตั้งอยู่ในตึกแบบเหมือนแบบตึกสยามสเกตเป็นตึกนั่นเลยนะครับไม่มีเสาธงนะครับเด็กไม่ได้มีโอกาสเดินเข้าแถวกับเพื่อนหรือเปล่าหรือการที่แบบว่าให้เรียนเฉพาะบางวิชานะติวเข้มเฉพาะบางวิชานี่หรือเปล่าคือสาเหตุที่ทําให้เด็กเนี่ยมีอาการเครียดเกินไปก็คิดกันไปต่างๆนาน,นานนะแม้แต่ผมเองก็ก็มีส่วนส่วนทําสิ่งนี้ด้วย นะครับคือผมยอมแล้วเลยว่าผมมไม่ชอบตึกสยามสแขตผมรู้สึกว่ามันเป็นตึกที่ดูอึดอัดนะแล้วมันก็ไม่สวยนะฉะนั้นก็แบบพอดูว่าอุย้ยแบบมันมีโรงเรียนมาตั้งอยู่บนตึกนี้ด้วยผมก็แบบอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไปแวบ,บหนึ่งแบบโทษโทษตัวตึกโทษสถาปัตยกรรมอะไรไปนะก่อนที่ผมจะไปเห็นโพสตหนึ่งนะครับคนที่โพสเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามว่าเด็กไทยสมัยนี้เนี่ยเรียนหนักเกินไปแล้วหรือเปล่านะครับคือเขาพูดกว้างๆแหละแต่แบบด้วยด้วยจังหวะการเขียนโพสต์หรือด้วยน้ําเสียงอะไรเนี่ยมันก็ มันก็ชัดเจนว่าเขากำลังสื่อไปถึงตัวตัวเด็กที่เกาะคดีนั้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแบบมอตโต้มันจะมีหลักการอย่างหนึ่งเนาะว่าจะติวเข้มอย่างหนักเฉพาะบางวิชานะครับเขาก็เลยอาจจะตีความว่าเด็กเนี่ยถูกบังคับให้เรียนหนักเกินไปก็เลยอาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ไปก่อเหตุซึ่งผมรู้สึกไม่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เลยนะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญมากคือเราต้องแยกให้ชัดเจนก่อนว่าการที่เด็กเรียนหนักเนี่ยมันเป็นเพราะระบบการศึกษาเนี่ยบังคับให้เด็กเรียนนหัก หรือเด็กสมัครใจที่จะเรียนหนักเองผมเนี่ยเป็นเด็กสายวิทย์เนาะผมก็ต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรแล้วก็แบบไปใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนวิทยาศาสตร์เยอะๆนะครับซึ่งบางครั้งผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่แบบโรงเรียนโรงเรียนมปลายโรงเรียนไทยมปลายเนี่ยให้ผมเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะหนักหน่วงอะไรขนาดนี้แต่ถ้าให้ผมพูดจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าระบบการศึกษาสายวิทย์แต่มันเข้มเกินไปนะคือเด็กไม่ควรจะต้องมานั่งเรียนเคมีหรือไม่ควรจะต้องมานั่งเรียนฟิสิกส์อะไรที่มันลึกขนาดนั้นผมว่ามันนเกิไป อันนี้แหละคือระบบการศึกษาเนี่ยบังคับให้เด็กเรียนหนักนะแต่ถ้าเกิดเด็กเขายินดีที่จะเรียนหนักแล้วแบบเป็นเรื่องที่เขาสนใจอ่ะอย่างเรื่องไดโนเสาร์อ่ะนะครับถ้ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอยากที่จะรู้ว่าตัวอะไรใช่ไม่ใช่ไดโนเสาร์อยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันถึงใช่ DNA มันทํางานยังไงแล้วก็แบบศึกษาจากสิ่งนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งผิดอะไรแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรจะส่งเสริมเลยด้วยซ้ํา อาจจะเป็นเพราะโด,โดยพื้นฐานเนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อใน achievement นะครับผมเป็นคนรักษาผมเป็นคนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีความสําเร็จบางอย่างแล้วทุกคนเนี่ยควรจะมีความภูมิใจเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กอยากจะเรียนหนักในบางวิชานะผมกับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นใ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 นตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันมีโรงเรียนที่มันไม,ไม่ไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปแล้วเราก็เลยมาตั้งคําถามกับโรงเรียนตรงนั้นนะแล้วก็ หลายคนเนี่ยจะโทษในสิ่งที่ที่เราไม่รู้จักกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้คุ้นเคยกับการเล่นเกมก็จะโทษว่าเกมเป็นสาเหตุของความรุนแรงนะครับคนที่แบบว่าโตมาทางชีวิตด้วยการแบบเข้าแถวหน้าเสาธงก็จะบอกว่าเนี่ยเพราะเด็กไม่ได้ไปเดินแถวหน้าเสาธงก็เลยก่อความรุนแรงขึ้นนะหรือคนที่อาจจะแบบไม่ได้เรียนหนักไม่ได้เรียนสายวิทย์อย่างหนักก็รู้สึกว่าเนี่ยพวกที่เรียนสายวิทย์นั่นแหละพวกที่เรียนหนักแบบเด็กโอลิมปิกเนี่ยพวกนี้แน่ๆที่จะต้องเครียดแล้วไปก่อเหตุ ซึ่งผมอาจจะพูดเกินไปนิดนึงแต่ผมว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันมันไม่แฟร์นะครับมันไม่แฟร์เลยก็คือว่าเราไม่ควรจะไปตัดสินอะไรที่เราไม่รู้จักจะดีกว่านะสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าระบบการศึกษาเนี่ยมันบังคับให้เด็กเรียนหนักหรือเด็กเลือกที่จะเรียนด้วยตัวเองถ้าระบบการศึกษามันบังคับอันนั้น่ะผิดแน่นอนแต่ถ้าเด็กจะเลือกเรียนด้วยตัวเองผมอยากยกตัวอย่างอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยเห็นคนนะ่ะมีดราม่าเลยกับเวลาแบบเด็กเล่นดนตรีเก่ง นะครับทั้งที่จริงๆอะ่ะคือผมมาพยายามเล่นเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วผมไม่เคยประสบความสําเร็จเลยผม,มเป็นคนเล่นดนตรีไม่ได้นะครับแล้วบางทีผมก็จะเครียดแล้วรู้สึกแบบน้อยเหนือต่าใจมากนะแล้วเวลาเห็นเด็กที่แบบว่าหูเล่นดนตรีแบบว่าเล่นกีตาร์พร้อๆหรือเล่นเป็นโนโรพร้อ้ๆแต่เด็กอะ่ะคือผมกลับรู้สึกเป็อย่างนั้นถ้าหากที่ผมสงสัยว่าคนพวกนั้นมันมีนมนมวัยเด็กกันไหมหรือว่ามันต้องใช้เวลาทั้งวันไปกับการเรียนดนตรีนะแต่ว่าเรื่องพวกนี้กลับไม่ค่อยกลายเป็นราม่าเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครตั้งคําถามกับผู้ปกครรอองหืว่า ที่ที่ส่งเด็กไปเรียนดนตรีหนักๆเท่าไหร่นะครับที่หยิบขึ้นมาเนี่ยผม,ผมอยากจะพูดเฉยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเปิดกว้างกันมากกว่านี้นะครับมันไม่มีอะไรมาตัดสินได้หรอกว่าเด็กเนี่ยควรจะเรียนหนักเรียนเบาหรือเรียนน้อยเรียนมากแค่ไหนนะครับเรื่องเริ่มมาเป็นไดโนเสาร์เป็นเป็นเนื้อเชียวแต่จบได้แบบค่อนข้างหนักหน่วงมากๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามฟังกันแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคอยดูกันขอบคุณครับ